ค่สองลูกแต่ถ้ามากกว่าสองลูกจะไม่อร่อยเขาบอกว่าทานอะไรเนี่ยเอาแค่หายพออยากถ้าเราอยากเนี่ยมันจะรู้ดีพอมาเราหายอยากแล้วอะไรจะไม่ดีมันจะธรรมดาจริงไหมคะเคยได้ยินคำว่ากินอิ่มแล้วอย่าลืมอยากไหมคะอย่าลืมตอนที่เราอยากกินโอ้โหอะไรก็ได้นะพอกินอิ่มแล้วเราลืมอ่ะแม่อันนี้เป็นคำพูดเนี่ยเป็นคำพูดสอนว่ากินอิ่มแล้วอย่าลืมอยากเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกินอิ่มแล้วก็จะไม่ลืมอ่ะเดี๋ยวจะอยากกินอีกเล่นกันกรอบนอกกรอบมากเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะคะนี่ค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยกรอบนะแต่พอเคี้ยวขึ้นมาดังกึ๊บเลยนั่นแหละมันจะเป็นขนมปังขนมปังไข่ธรรมดานะแต่มันก็อร่อยถ้าเรารักมันอ่ะเรารังสรรค์มันอ่ะทอดคู่กับขนมปังนี่มันพอแล้วนะคะหืมเจ้าเดี๋ยววางเอาอีกมั้ยลูกเป็นพี่น้องตระกูลจำด้วยขนมปังจิ้มความร้อนขึ้นค่ะอิ่มไหมล่ะลูกอร่อยไหมอร่อยครับคุณแม่วันหลังคุณแม่ควรจะเพิ่มไข่นะคะหนูรู้สึกว่าสองลูกมันไม่พอกับร่างกายหนูคุณแม่ขาสองลูกนี่ร่างกายหนูยังอ่อนแออยู่เลยคุณแม่ต้องเพิ่มไข่นะเป็นสามเพราะว่านางข้างล่างนะพ่อพระเจ้าอย่าหวังนะเราอยู่ใต้ตัวกินไปก็นั่งแต่งตัวเลียปากกันโอ้แผลบแผลบแผลบที่เขากินเราไม่เคยแย่งที่อาหารเขาไม่เคยแย่งเลยอาหารเม็ดเขาอะเดี๋ยวหลังจะกินอาหารเม็ดของหนูเดี๋ยวหลังแม่คุณแม่จะกินอาหารเม็ดของหนูแล้วปลาทูน่าน่ะคิดก่อนคิดก่อนให้ดีไหมให้ดีไหมติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกให้ดีไหม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 ไม่ให้ค่ะหนูไม่ให้ค่ะหนูหวงค่ะคุณแม่ค่ะหนูไม่ให้หนูไม่ให้ค่ะแต่หนูจะกินของคุณแม่แต่ว่าคุณแม่มันนี่หนูอยากกินไก่ทอดหนูเบื่อปลาทูอ่ะหนูเบื่อปลามากเลยอ่ะหนูเบื่อปลาป๋องให้เขากินปลากระป๋องเขาเบื่อแม่ไม่ได้ไปซื้อกระทูไม่เห็นมาขายดื่มดำด้วยกาแฟหน่อยนะคะขอเติมหน่อยขอเติมหน่อยเล่าปรีอ่ะเราดูเรื่องสามก๊กอ่ะเล่าปรีเราต้องปรีเพราะว่าแต่ไม่ถึงการเล่าหกนะแค่เล่าปรีพอเล่าปรีเรารู้เรื่องสามก๊กเรารู้เล่าต้องปรีจะอร่อยนี่เราปรีนี่ดื่มดำด้วยรสกาแฟรับประทานกาแฟด้วยกันนะคะอาราบิก้าค่ะอาราบิก้าคั่วด้วยกระทะทองแดงมาจากนรกค่ะมาจากนรกกาแฟอาราบิก้าของยายคั่วได้รสด้วยกระทะทองแดงคนคั่วเยอะเพราะในนรกมีคนเยอะคั่วเยอะสวรรค์ไม่ได้หรอกสวรรค์ไม่มีคนช่วยคั่วนี่ช่วยกันคั่วคั่วเสร็จแล้วก็ไปปีนต้นไม้ปีนต้นงิ้ว